วัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีสูตรคุกกี้คาโอ๊ตสูตรเคลนมาฝากค่ะสูตรนี้เป็นสูตรวีแกนนะคะมีส่วนผสมทั้งหมดแค่5อย่างค่ะก่อนอื่นเราจะใส่แป้งคาโอ๊ตลงไป2ช้อนโต๊ะนะคะวันนี้เราจะใช้แป้งคาโอ๊ตทั้งหมด3ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นก็จะตามด้วยสารให้ความหวานชนิดใดก็ได้หรือเป็นน้ำตาลหล่อหางกรวยก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยผงฟูจากนั้นเราก็จะคนส่วนผสมของของแห้งให้เข้ากันค่ะหลังจากทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่นมคาโอ๊ตลงไปจำนวน2ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นเราก็จะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะถ้าใช้สารให้ความหวานที่มีลักษณะเป็นของเหลวอย่างเช่นเมเปิลไซรัปนะคะก็อาจจะต้องเพิ่มแป้งคาโอ๊ตลงไปนะคะหลังจากทุกอย่างเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะใส่แป้งคาโอ๊ตเพิ่มไปอีก1ช้อนโต๊ะนะคะทั้งหมดวันนี้เป้ใส่ลงไป3ช้อนโต๊ะนะคะเราก็จะค่อยๆคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะถ้าส่วนผสมของคุกกี้โดของเพื่อนๆแฉะเกินไปก็สามารถเติมแป้งคาโอ๊ตได้นะคะให้ดูตัว texture ของคุกกี้โดเป็นหลักนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะ texture ควรจะได้ประมาณแบบว่าสามารถปั้นได้นะคะติดมือเล็กน้อยแต่ก็ไม่แห้งแล้วก็ไม่แฉะเกินไปนะคะสูตรนี้เราไม่ได้ใส่ไข่เราไม่ได้ใส่น้ำมันแล้วก็ไม่ได้ใส่เนยนะคะส่วนผสมก็มีประมาณ5อย่างนะคะจากนั้นเราก็จะมาปั้นเป็นก้อนแล้วก็เชฟเขาให้เป็นเชฟแบบคุกกี้ตามขนาดที่เราชอบนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทาน้ำมันหรือว่าเนยบนจานนะคะที่เราใช้อบคุกกี้ด้วยนะคะจากนั้นเราก็จะวางคุกกี้ลงไปบนจานแล้วก็จะค่อยๆแผ่เขาออกนะคะตามขนาดที่เราชอบเลยค่ะถ้าเพื่อนๆ เพิ่มแป้งก็อย่าเพิ่มมากเกินไปนะคะถ้าส่วนผสมเหลวเนี่ยลองพักทิ้งไว้ก่อนสัก5นาทีตัวคาโอ๊ตเนี่ยเขาก็จะดูดซึมของเหลวนะคะแล้วเขาก็จะเฟิร์มขึ้นค่ะก็จะแต่งหน้าคุกกี้ของเรานะคะด้วยช็อกโกแลตนะคะวันนี้เป้ก็ใช้ดาร์กช็อกโกแลตนะคะวันนี้เป้ใช้แบบเป็นชั้งนะคะแล้วก็หักเขาออกเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะจำนวนก็เอาที่เพื่อนๆชอบเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำเข้าไมโครเวฟนะคะเป็นเวลา1นาทีค่ะคุกกี้ของเราก็หน้าตาแบบนี้นะคะหลังจาก1นาทีหลังจากนั้นขั้นตอนนี้ให้เพื่อนๆพักคุกกี้ให้เย็นสนิทเลยนะคะก่อนที่จะรับประทานนะคะตอนร้อนเนี่ยคุกกี้เขาก็จะนิ่มมากๆนะคะก็คือจะหยิบขึ้นมาไม่ได้นะคะหลังจากคุกกี้เย็นแล้วเนี่ยเขาก็จะเซตตัวขึ้นนะคะก็จะหน้าตาลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะสูตรนี้ง่ายๆนะคะส่วนผสมแค่5อย่างสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ทานไข่ไม่ทานน้ำมันนะคะแล้วก็อาจจะแพ้ถั่วต่างๆนะคะหรือว่าเพื่อนๆที่มองหาสูตรคุกกี้ที่สำหรับทานท่านเดียวทานมื้อเดียวนะคะจะได้ไม่ต้องมีคุกกี้เหลือเก็บไว้หลายวันนะคะก็สำหรับเพื่อนๆที่อยู่หอนะคะแล้วก็ไม่มีเตาอบก็สามารถทำคุกกี้นะคะทานได้เช่นกันค่ะสูตรนี้เป็นสูตรคลีนนะคะทำไม่ยากนะคะอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบที่เป้ใช้ในวันนี้นะคะบางส่วนเนาะก็ลองไปทำทานกันดูนะคะหวังว่าทุกคนคงชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ